สวัสดีค่ะคลิปนี้มาตอแหน้ำกันจ้าแต่ก่อนจะไปตอแหต้องมาสารจอมแหซะก่อนจะเฮ็ดจอมแหแบบรูปดอกบัวค่ะเป็นจอมแหอ่อนนะคะแบบ18เสาค่ะพอเฮ็ดจอมแหเสร็จแล้วก็ไปตอแหน้ำกันเลยจ้าพอเฮ็ดจอมแหเสร็จแล้วก็สารลงมาจาก 2-3 ตาก่อนค่ะเรียบร้อยแล้วก็เอาแหมาต่อจ้ะเฮามีแหอยู่แต่ว่าบ่ได้มีข้างบนเนาะเพิ่นเอิ้นอีหยังคือข้างบนน่ะนะแหสานตัวนี้เฮ็ดไปนี่ให้สานขึ้นมาลงจัก2ตา3ตาแล้วเฮ็ดต่อขึ้นมาเลยเป็นแหต่อเนาะค่ะแหสานอันนี้เพิ่นสานไว้แล้วเรียบร้อยเนาะเหลือแต่ข้างบนนี่นะนี่ประมาณนี้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วข้อแรกค่ะกำลังเก็บงานอยู่ค่ะกำลังเก็บขอบดุขอบดุเนาะค่ะตอนนี้ก็ต่อท่อนที่2แล้วค่ะขึ้นท่อนที่2แล้วเนาะเพิ่นก็จะสานไปเรื่อยๆเนาะค่ะสานจนรอบแม่นบ่บ้านนูแม่นสานจนรอบไปเรื่อยๆเลยค่ะการทําแหนี่ก็บ่ได้ว่าใส่เวลา10,000 2มื้อเนาะค่ะน่าจะใส่เวลาอยู่ค่ะนี่เป็นอาทิตย์ค่ะประมาณอาทิตย์นึงว่าซั่นค่ะบ้านนูว่าสำหรับการต่อแหนะสำหรับการต่อแหสารผืนนี่น่าจะมีเกือบเดือนถ้าสารทั้งผืนนี่ก็คือใส่เวลาอยู่เนาะค่ะนี่ครับคือข้อดีของแหต่อนี่คือไว้ไม่หวั่นไว้ข้อเสียคือมันจะขาดเร็วค่ะชั้นที่2เสร็จแล้วเด้อค่ะทุกคนอันนี้กำลังเริ่มชั้น3ค่ะเริ่มไปเรื่อยๆค่ะเมื่อนี้เฮาก็ได้จอมแหเนาะค่ะแล้วก็ต่อแหชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็เริ่มชั้นที่3อีกค่ะตอนนี้ก็ค่ำละค่ะเพิ่นก็จะต่อจนกว่าพุ่นล่ะเมื่อเนาะค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เมื่องเรื่อยๆค่ะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แบบว่าเฮาทายละกะรวบที่เดียวเลยเหมือนแบบว่าตั้งแต่เฮ็ดจอมแหละกะต่อแหจนว่าเสร็จเลยค่ะคลิปนี้ก็จะรวบรวมไว้ก่อนเนาะที่เดียวเนาะค่ะตอนนี้ก็เป็นเสาของอีกมื้อนึงละค่ะขึ้นสั้นที่3แล้วเด้อค่ะทุกคนสั้น1สั้น2เสร็จแล้วอันนี้คือสั้นที่3ค่ะเพิ่นก็จะทักไปพุ่นล่ะค่ะจนว่ารอบพุ่นเนาะค่ะก็ได้สั้น1เนาะค่ะเป็นสั้นที่3บัดนี้มันเอาแขนตาวิ่นตาแล้วสิฮู้แขนตาวิ่นตาพอทักแล้วเพิ่นจะสั้น3นี่เพิ่นว่าแขนี่ตรงตาเว้นตาค่ะคือตาฮู้ตาอันนี้ตาแรกนี่บ่ได้ฮู้ตานี้รวบตาเดียวพอตรงนี้นะแต่ว่างักแต่ว่าทักสองรอบทักไปมันบ่รูดค่ะตอนนี้บ้านนุ๊กเพิ่นก็ขึ้นชั้นที่4ไปหาชั้นที่5เลยเด้อค่ะนี่ค่ะแหนี่ไปซื้อมาเพิ่มจากอำเภอท่าอุเทนค่ะไปส่งตะกะแตนให้ลูกค้าแล้วก็เลยไปซื้อมาเพิ่มค่ะต่อไปเรื่อยๆค่ะพอต่อแหเสร็จแล้วเพิ่นก็จะมาเอาลูกแหเก่าจ้ะบ่ได้ใส่ลูกแหใหม่เด้อค่ะทุกคนจะใส่ลูกแหเก่าเนาะค่ะนี่มาปาดออกจากแหเก่าซะก่อนค่ะเดี๋ยวจะเอาไปต่อใส่แหที่เพิ่นต่อไว้นั่นล่ะค่ะแหผืนนี้เป็นหยังคือเซาใส่บ่าวเนาะขาดแหผืนนี้ขาดค่ะก็เลยบ่ได้ใส่แหเก่าตัวนี้ไปใส่เพราะว่าลูกแหตัวนี้มันเหมาะสําหรับตัวนั้นพร้อมมันลูกแหมันน้อยลูกแหมันน่าจะเบากว่าเพราะว่าแหแบบนั้นมันเป็นพื้นหินตัวนี้เบาก็แม่นอยู่ต้องได้ตัดซื้ออีกมันต้องได้ซื้อไปซื้อสิตัวนี้สามีมันบ่พอดอกแต่ว่าเขาต้องการลูกแหน้อยมันเบาค่ะลูกแหอันนี้เพิ่นว่าเบาหน่อยเหมาะกับแหที่เพิ่นต่อไม้นั่นล่ะค่ะแต่ว่าก็บ่พอดอกค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปซื้อมาใส่เพิ่มค่ะก็ถือว่าเป็นการประหยัดต้นทุนอีกอย่างนึงเนาะค่ะทุกคนเพราะว่าแหอันนี้เพิ่นขาดแล้วใส่บ่ได้แล้วเนาะแหพื้นเก่าเนี่ยค่ะพอตัดลูกแหเสร็จแล้วเฮาก็เอามาใส่เลยค่ะเอามาห่อยใส่กับแหที่เพิ่นต่อนั่นล่ะค่ะบ่พอเนาะอ๋อบ่พออยู่แล้วลูกแหนลูกแหบ่พอค่ะเดี๋ยวแต่ว่าห่อยแหบ่รู้แหก่อนเดี๋ยวคงจะไปซื้อมาใหม่เนาะค่ะ
เดี๋ยวอันนี้ชู้ลูกแหเนาะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวสามตาเดี๋ยวสามตานี่บ่โอ้โหกินมันหนีบออกสันแหนี่อยากหรือไงบ่หนูสันแหแต่ต่อแหนี่ก็ถ้าสันถ้าสานเลยสานเลยนี่ก็คือยากแต่ถ้าเอามาต่อนี่ก็เร็วกว่าสานเนาะโอเคแบบเขาไปสื่อที่เขาเจ้าสานมาแล้วเนาะเอามาต่อจะพอมันต้องต่อเขาเลยต่อคอโซนโซนโซนต่อกันแล้วโอเคต่อคอโซนเนาะค่ะต่อจับนี่ไว้เลยจับนี่เนี่ยตะขีดสองตัวจับปากสองตัวจับบิดจับบิดเขาห้ากันปึ๊บไปแล้วจ้านี่นี่เขาห้ากันน้อยคงบ่หลุดเนาะเดี๋ยวเราบอกโอเคเรียบร้อยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้กระสานตาผูกเผ้าแหค่ะหลังจากที่เขาใส่ลูกแหเสร็จแล้วเนาะก็มาสานตาผูกเผ้าแหจ้ะก็แล้วเราบ่นี้ได้อันนึงได้อีกอันนึงค่ะปลูกเผามันปลูกเผาให้เป็นหยังคะให้เป็นถุงให้เป็นถุงปลูกเผามันเป็นถุงถุงแล้วเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงเว้ยเนาะมันเป็นถุงอันเป็นถุงเนาะค่ะเป็นถุงสีหยังนี่เด้อสีย้อมแห่อันนี้สีอะไรสีสีหยังสแลกทาไม้เต้าสีแลกทาไม้สีหยังสีสีใหม่เลยมันบ่อ๋อสีใหม่เอาตัวนี้เลยยี่ห้อนี้เลยยี่ห้อนี้เลยเนาะจะเห็นให้แหห้องเฮานี่แข็งค่ะแม่นบ่แม่นค่ะเห็นให้แหแข็งแล้วก็ย้ําเฮาวานน่ะจะอยู่มือดีเนาะสีประมาณสีเหลืองคือไผ่เอาสีหยังมานี่บ่จะเอาสีหยังมาปกติจะเป็นสีออกสีน้ําตาลเข้มนะคะนี่เล่าสีหยังมาบ่บัดโอ้ยพี่น้องเมืองซอยกันได้บัดเนี่ยบ่เป็นท่ากับเป็นนี่มาถ้าไปวานแหก็จะเอาคือสิตกใจสีแหพวกเฮานั่นค่ะนี่สีเท่ากันบ่เลยบ่โอ้พี่น้องเอ้ยเนี่ยบ่เป็นท่ากับเป็นนี่แล้วมื้อนี้บ้านนี้ก็ขยําขยําจ้ะขยําขยําเสร็จกะจะตากไว้เนาะค่ะบ้านนี้เพิ่นก็จะดึงเสือกตากไว้ค่ะตากให้แห้งเนาะโอ้ยง่ายๆค่ะง่ายครับน้องบ้านบ้านอุ้มสีหยังเนาะสีเหลืองท้องนี่ล่ะหมานแหหมานก็ยังสีแล้วเนาะค่ะเนี่ยสีเหลืองท้องไปเลยจ้าก็จะตากไว้ค่ะก่อนให้แห้งบ้านนี่ก็จะพาไปร้องมึงเด้อค่ะไปร้องแหหมานเด้อว่าจะหมานบ่หมานก็จะว่าแหหมานบ่หมานนี่เธอแรกว่าลงไปตรงใดเด้อค่ะถ้าหมานน่ะให้เพิ่นแห้งเฮาก่อนเนาะค่ะตอนนี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะทุกคนประมาณบ่ถึงชั่วโมงเนาะค่ะครึ่งชั่วโมงนี่ล่ะมาเก็บแล้วเพิ่นว่าขั้นตอนสุดท้ายคือการผูกเผาแหว่าซั่นค่ะอันนี้แหเผาแห้งแหวันจาวแหวันจาวเลยผมมันจาวเลยวันที่นี่คือบ่ได้ตื่นเลยแหวันจาวบ่ต้องงมแบบบ่ต้องงมเลยมัดแล้วก็จะเหมือนประมาณ12ศอกหรือ13ศอกประมาณทําบ่ได้14ศอก14ศอกบ่เผา14 15ศอกแล้วไปเนี่ยเพิ่นน่าจะหวานกวมห้วยกวมห้วยน้อยห้วยนึงตอนนี้พวกเฮาก็ย่างมาถึงหม่องไหนที่เพิ่นจะร้องแหแล้วเนาะค่ะเป็นห้วยจ้ะทุกคนนี่ค่ะเพิ่นก็กําลังจะร้องแหเพิ่นน่ะค่ะเบิ่งปลาอยู่ค่ะจอบไล่ปลาอยู่เนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งบ่าแลบเด้อค่ะอ๋อเพิ่นบ่ได้ว่านค่ะเพิ่นจะกางแหใส่เนาะถามมาเบิ่งเด้อค่ะว่าแหจะมาหรือบ่มาก็อยู่ที่ครั้งแรกที่เฮาใส่ปลานี่แหละเด้อค่ะอ่า
แล้วล่ะค่ะเพิ่นเหยียบตีนแหไว้เรียบร้อยแล้วเนาะบันที่นี่เพิ่นก็จะไปไล่ป่าจ้ะไล่ป่าก็จะไปไล่ทางพูนทางข้างบนพุ่นค่ะเนี่ยเดี๋ยวรอเพิ่นไปไล่ป่าก่อนเนาะค่ะกำลังไล่ป่ามาเลยเด้อค่ะไล่มาตะทั้งเทิงพุ่นค่ะใส่ไม้ไผ่กับมีเหล็กนะคะเฮาก็บ่ฮู้ว่าเอิ้นอีหยังเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นกำลังไล่ป่าลงมาทางที่เริ่มจะไล่ปลาเขาแหแล้วค่ะปลาขาวไม่โอ้ปลาขาวไม่ได้เลยได้ปลาขาวหน่อยแล้วเด้อพี่น้องมาแล้วเฮ้ยมาแรงแห้งมาได้มาเลยเด้อจ้าตัวหน่อยก็ยังว่าถือปลาเนาะตัวหน่อยก็ถือปลาขอต้องมาให้ถือเนาะใส่ขอมึงก่อนไม่พี่น้องมึงทำแน่เออได้ปลาขาวเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาแรงแห้งมาแล้วนี่บาดใส่ขอคลองกับคลองมาแล้วพี่น้องมันอ้าวปลาปลาขาวแหด้วยบ้านนี้บ่มีก็ต้องเอาแหขึ้นละเด้อค่ะบ้านตอนนี้เพิ่นก็มาวานในห้วยเด้อค่ะพี่น้องบาทที่2นี่นี่ค่ะถามมาเมืองเด้อบาทว่าจะติดปลาหรือบ่ติดบัดนี้ลึกเด้อค่ะห้วยนี่จักแม่นบ่าวนุน้ำจักแม่นนี่2เมตรกว่าเพิ่นเด้อค่ะนี่น้ำลึกแห้งค่ะเพิ่นวานไรอยู่ซื่อดอกค่ะไรแหซื้อเนาะแหงามอยู่แต่ว่าบ่ติดเด้อบ่นี่เป่าสะอาดเป่าสะอาดโอเคไปกลับแล้วเด้อค่ะบันถือว่าผ่านที่เป่าสะอาดสำหรับคลิปนี้พวกเฮาก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะจะขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไปบินบาตรอย่างนู้นเดี๋ยวสักหนึ่ง